สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องนันนิดคนเลี้ยงแมงนะคะคลิปนี้หยิบยกเอาคําถามที่เพื่อนๆถามนันนิดเข้ามาแล้วก็มองว่าเป็นคําถามที่บางทีนันนิดเลี้ยงมานานพอเราเลี้ยงมานานแล้วก็ลืมในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยเริ่มต้นมาแบบไหนยังไงคลิปนี้จะเล่าสู่เพื่อนๆหลายๆท่านที่กําลังสนใจในเรื่องของการทําอาชีพที่2นะฮะสำหรับหลายท่านที่มีงานประจำแล้วหยิบอาชีพอีกอาชีพหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นรายได้เสริมเนาะหรือหลายท่านที่มองอยากมีกิจการเป็นของตัวเองอิ่มตัวแล้วจากการทำงานประจำแล้วอยากมีกิจการสักกิจการหนึ่งเป็นเจ้านายตัวเองนะฮะผ่านมามีโอกาสได้ดูคลิปนี้ของอนิตแชร์มุมมองจากตอนที่อนิตเริ่มต้นในการเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วมีแนวคิดแบบไหนถึงจะเป็นอาชีพนะฮะเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านได้ลองทดลองดูว่าเราเหมาะกับอาชีพนี้ไหมแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะทำเป็นธุรกิจของตัวเราเองนะฮะใช่แบบนี้ว่าตอนแรกที่นันนิดเลือกจากอาชีพนี้เนื่องจากว่า1มันใช้ต้นทุนน้อยนะคะ2มันเริ่มได้ง่ายๆ3ต้นทุนอะไรต่างๆมันค่อนข้างหาได้ง่ายวัตถุดิบอะไรต่างๆก็หาได้ง่ายนะฮะเช่นหัวอาหารมันก็มีขายอยู่แล้วอุปกรณ์เลี้ยงต่างๆมันก็มีขายอยู่แล้วมันก็เลยสะดวกในการเริ่มต้นนะแล้วที่สำคัญมันที่บอกทุนน้อยบางทีเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปยืมเงินเพื่อที่จะมาลงทุนธุรกิจใหญ่หลักแสนหลักหลายแสนเนี่ยหรือหลักหลายหมื่นนะเราเริ่มต้นง่ายๆด้วยการที่มองหาพื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้านเราเพื่อที่จะทดลองเลี้ยงสัก 1-2 บ่อก่อนนะถ้าเราเริ่มเลี้ยงในน้อยบ่อเนี่ยความเสี่ยงในการขาดทุนมันก็น้อยหนึ่งอย่าลืมว่าการทำธุรกิจทุกธุรกิจมันมีความเสี่ยงนะแล้วก็เวลาที่เราหยิบจับอะไรขึ้นมามันใหม่สำหรับเราเรายังไม่มีความรู้เรายังไม่มีแนวทางแล้วก็ที่สำคัญเรายังไม่มีตลาดที่แน่นอนนะฉะนั้นมันจะเกิดความเสี่ยงว่าเอ้ยมันจะขาดทุนแน่นอนสำหรับหลายๆท่านที่ไปกู้หนี้ยืมสินมายิ่งต้องกังวลมากนะสำหรับหลายๆท่านที่ไม่ได้กู้หนี้ยืมสินแต่มีเงินมีทุนของตัวเองนะฮะเราก็ไม่อยากที่จะให้มันสูญเปล่าถูกไหมลงทุนก็อยากได้กำไรนะฉะนั้นเริ่มน้อยบ่อเริ่มจากการเลี้ยงน้อยๆบ่อทำตลาดด้วยตัวเราเองนะทำตลาดในชุมชนเรานี่แหละขยับขยายไปเรื่อยๆนะการเลี้ยงอะไรการทำอะไรถ้าเราขายเองได้กำไรมันจะได้เยอะส่วนหลายๆท่านที่อยากจะมีที่ส่งขอแค่เราเลี้ยงเป็นประจำมันจะมีพ่อค้าแม่ค้าติดต่อเข้ามาอยู่แล้วนะมันแรงตั้งแต่นั้นเลี้ยงมานะปีนี้ปีที่7มันไม่เคยพอขายมันอาจจะมีช่วงที่ล้นตลาดแต่มันล้นไม่นานแป๊บเดียวมันก็หมดเนื่องจากมันมีปัจจัยหลายอย่างนะเช่นแมลงโตช้าคนเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแล้วตายหมดหรือคนเลี้ยงได้น้อยเปอร์เซ็นต์รอดมันน้อยมันมีตัวแปรพวกเนี้ยเข้าไปรวมด้วยฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าแมลงจะล้นตลาดและอีกอย่างหนึ่งแมลงเป็นเหมือนคือพอถึงเวลาจับเราสามารถแช่ฟรีซได้มันสามารถถนอมอาหารได้เป็นปีๆนะไม่ต้องกังวลว่าพอถึงเวลาจับขายไม่ออกแล้วมันจะเน่าเสียเราก็แช่ฟรีซไว้ขายไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเพื่อนกว่าแมลงอีกชุดหนึ่งมันจะโตมันก็หมดพอดีนะแบบนี้มันจะไม่เกิดความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดตลาดมันตอบรับดีเราก็ค่อยขยับขยายทำเป็นฟาร์มขนาดใหญ่หรือทำเป็นตามความสามารถตามที่เราสามารถที่จะทำได้ขยายไปเรื่อยๆความโตของตลาดมันเพิ่มขึ้นเราก็ขยายไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันจะไม่เสี่ยงขาดทุนแล้วก็จะไม่กดดันตัวเองมากตัวนี้เป็นสิ่งที่นิดเริ่มทำกับนาโวนะเราทำแบบเนี้ยทำมาเรื่อยๆมันก็ไม่เกิดความกดดันแล้วมันก็ยังสามารถทำให้เรามีรายได้ตอนแรกเขาอาจจะยังไม่มากเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มนะเราทำไปสักพักเหมือนเราเพิ่มเงินในตัวเองอะนะเดือนนี้มันอาจจะได้เท่านี้อ่ะสมมติเดือนละ 5,000 แล้วเดือนหน้ามันอาจจะได้ 6,000 7,000 หรือบางเดือนอาจจะถอยกลับมาเหลือเดือนละ 5,000 อะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าการเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอะค่ะมันจะมีที่ทำให้เขาตายนะบางรอบเราดูแลอย่างดีเลยแต่ทำไมตายมันก็เป็นตัวแปรที่เราจะต้องคอยสังเกตคอยปรับเปลี่ยนแล้วก็
การดูแลเอาใจใส่เป็นสิ่งสำคัญนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงมานานแล้วเลี้ยงต่อไปไม่มีตายเลยไม่ถูกคานเบิร์นต้องคอยระวังต้องคอยใส่ใจต้องคอยดูแลนะฮะตัวนี้จะทำให้ขาดทุนหรือกำไรขึ้นอยู่กับเราด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าคลิปมันจะยาวไปหากว่าเพื่อนๆมีคำถามหรืออยากจะเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดมากกว่านี้นะถามคำถามตรงนี้เข้ามาได้เพราะบางทีบอกไปทีเดียวอาจจะนึกคำถามที่เราสงสัยไม่ออกเนื่องจากบางทีเราเลี้ยงมานานพอเลี้ยงมานานแล้วก็ข้ามปัญหาเบสิกไปแล้วอีกอย่างขอโทษด้วยเรื่องเสียงเสียงอาจจะหายไปช่วงนี้หน้าหนาวจะมีปัญหาในเรื่องของหูคุ้มกันทั้งอย่างเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะฮะขออภัยเสียงอาจจะขาดขาดให้หายห่วงห่วงไปดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีในปีใหม่ที่จะเข้ามาเฮงๆเราเลยทุกท่านค่ะ